ตอนนี้นะครับเวลานะครับ 13:14 น.ซึ่งจริงๆแล้วเรานัดซานิก็คือบ่ายโมงใช่คือช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาคือเบอร์หนึ่งทุกแพลตฟอร์มเขาคือทุกตอนนี้ทุกคนโทรหาซานิกระหน่ำคืออยากได้ซานิไปอยู่ตรงในรายการทุกรายการซึ่งกูชอบเพื่อนกูมากก็ที่ปล่อยตัวปล่อยใจเลยไม่เลือกเลยไม่เลือกปล่อยตัวปล่อยใจสุดๆไปเลยก็คือแบบอันตรงไหนถ้ามีเงินถ้าจะเกินหมื่นบาทเนี่ยกระโจนแต่เข้าใจว่าเพื่อนรับผิดชอบเยอะแต่เราเห็นเพื่อนได้ดีเราอย่าไปด่าเพื่อนเราต้องยินดีเข้าใจมากเราต้องยินดีกับเพื่อนว่าโหมันคือเบอร์หนึ่งจริงๆมันคือถ้าเป็นผู้หญิงตอนนี้ในโซเชียลเนี่ยอันดับหนึ่งรอขาลงเท่านั้นเองเดี๋ยวขาลงก็จะมานั่งตรงนี้ถ้าขาลงเนี่ยนัดบ่ายโมงเนี่ยเที่ยงครึ่งมาละเที่ยงครึ่งถึงแล้วจะมานั่งเกลียวแล้วนั่งเมาส์ด่าดาราคนอื่นก่อนอะไรเงี้ยอันนี้มาแล้วเนี่ยเห็นป่ะมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาแล้วลอนแล้วพี่เหมยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮียแขกรับเชิญวันนี้มึงไม่ต้องอะไรเลยปล่อยเขาพูดเลยเหรอปล่อยตัวปล่อยใจสุดๆมึงปล่อยตัวปล่อยใจเลยปล่อยตัวปล่อยใจเลย Number 1จะไปเคยไปสยามไม่เคยไปสยามไหมเคยรสดีเด็ดเคยกินไหมเคยไม่ใช่พูดทำเหี้ยเลยพูดทำเหี้ยเลยยังไงรสดีเด็ดเคยกินไหมเคยกินตลอดกินตลอดเมนูชื่อดังอร่อยเบิร์นอันดับ1เลยข้าวหน้าไก่โอ้โหเป็นไงคนจริงเป็นไงสมัยก่อนนะรสดีเด็ดอ่ะมีที่สยามกับ RCA กินทุกวันกินรสดีเด็ดเหรอกินก๋วยเตี๋ยวหมูอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขาเอามาฝากเราด้วยพูดจริงปะเนี่ยเขาไม่ได้เอาเข้านะแต่มาฝากนะเขาเอาพนักงานที่ร้านมาฝากให้ดูแลเอามาทำอะไรเพราะว่าช่วงนี้คือเอาข้าวสิข้าวโอเคเอออร่อยเลยมีหมูทงหมูทอดเลยก็คือวันนี้ก็คือดูแลขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะกินเลยปะล่ะกินเลยเฮียอะไรเราสัมภาษณ์ก่อนแม่เขามารอแล้วเฮียสัมภาษณ์ก่อนคัดแม่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบมาในอายุเท่าไหร่ครับ47ค่ะ47แล้วบอกเลยก็คือเซ็กซี่ขยี้จุดกูมองข้ามสร้อยไปเลยกินข้าวหน้าไก่มันใหญ่ขนาดนี้เลยผมไม่เคยรู้นะกินไก่แล้วมันจะอกเออมันจะอกตัวเคยฟังป่ะผมไม่เคยรู้ว่าเจ้าของร้านก็คือเป็นพี่เจี๊ยบแล้วก็แซ่บขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจทำไมข้าวหน้าไก่คือเนื้ออกแน่นใช่อร่อยเนื้ออกแน่นอกนุ่มรสชาติดีกลมกล่อมแซ่บจริงค่ะพี่เจี๊ยบเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ครับ2ค่ะรุ่นที่2จริงๆก็คือเริ่มมาจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้นี่แบบว่าโด่งดังในสยามมา50กว่าปีแล้วอยู่คือร้านอยู่ที่แรกเลยป่ะครับที่สยามจริงๆสมัยเริ่มต้นคุณพ่อคุณแม่แต่งงานอยู่ที่สะพานควายก่อนแล้วก็วิสัยทัศน์ท่านเจ๋งมากค่ะใครจะไปรู้ว่าตึกแถวทั่วไปนะอยู่ในสยามท่านไปบุกเบิกสยาม2512โอ้ตายปีครับเดี๋ยวมานะ2512นี่ยังไม่มีสยามสแควร์เลยใช่ไหมไอ้น้ำพุน้ำพุเมียแม่ยังตอนนั้นมาเนี่ยเรามาตั้งแต่ข้างหลังเนี่ยยังเป็นเพิงกันอยู่เลยสาวๆพี่เจี๊ยบต้องสวยมากแน่เลยอะแรดด้วยค่ะหล่อหล่อค่ะเราให้เกียรติด้วยสิให้เกียรติแขกรับเชิญด้วยค่ะแต่ละจริงนะสมัยเด็กๆเป็นเด็กสยามนี่มีคนผู้ชายมาจีบเยอะไหมพี่เจี๊ยบลูกเจ้าของร้านนะมึงโอ้ยต้องแบบสมมติมึงยืนซอยไก่ซอยไก่หน่อยซอยไก่มึงอุ๊ยโหน้องเลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยเจอบ้านน้องหลังแรกเลยนะครับเนี่ยทำไมดูเป็นคนหน้าซอยถ้าจริงๆก็มีนะคะมียุคที่แบบว่าสมัยก่อนเราเป็นคนชอบนุ่งเกงขาสั้นขายก๋วยเตี๋ยวเนาะไม่ได้ไปเดินแบบก็นุ่งเกงขาสั้นเนาะเสื้อก็จะสั้นๆหน่อยใช่ไหมแล้วก็ฉกก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมฉกไปแม่ลูกก๋วยเตี๋ยวยังไงครับไอ้เหี้ยกระชอนขยับกูเลิกแดกเลยข้าวหน้าไก่กูเลิกแดกเลยแต่กูจะแดกก๋วยเตี๋ยวไอ้เหี้ยไม่ค่ะแต่บรรดาเฮียพี่ที่แบบว่าเราประทานที่บ้านเราบ่อยมากแล้วก็จะแบบเราก็จะหันหลังเนาะก็จะมีรุ่นพี่มหาลัยใช่มั้ยหันหลังแล้วพอเรายกซ้ายเค้าก็จะโอ้ขวาโอ้ทางนี้กับเราอ่ะเราก็หันไปก็ได้พวกหมาหยอกกันเราก็ไม่ติดไม่ได้ว่าเราติดนะเราไม่ติดไม่มีแฟนมาแล้วมีความรักมาแล้วเนี่ยทั้งหมดกี่คนเอารักจริงๆเลยเอารักจริงๆเลยเอารักจริงๆที่แบบฝังใจเราเนี่ยคือความรักพ่อของลูกความรู้สึกเรารู้สึกว่าเราไปไหนมาไหนทำอะไรนี่โน่นๆอ่ะคุณพ่อของลูกเนี่ยให้หมดเลยอ่ะคือให้หมดนั่นคือตัวเราเองเรารู้เลยว่านั่นคือความเคารพนั่นคือความเข้าใจว่าเอ้ยเราจะรักกันต่อให้เขาโคตรเจ้าชู้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเรายังต้องรักเขาตลอดไปจนวันนึงเขาแบบอุบัติเหตุเนาะเขาก็เสียชีวิตคือเราไม่คิดว่าชีวิตของเราเนี่ยยังสาวอยู่เลยนะสาวมากเลี้ยงลูกแต่แบบวัยแบบอายุเท่าไหร่จริงๆตอนนั้นประมาณ25แล้วก็คิดว่าชีวิตเราไม่ได้แบบโอ้ต้องไปสะเทือนน้ำสะเทือนบกมันเหมือนมาม่าถึงสำเร็จรูปเทน้ำร้อนกินได้เลยแล้วก็อีกวันต่อมากูไม่มีผัวแล้วอะ
เฮ้ยทำไงต่อแล้วยุคนั้นผู้ชายมันไม่เอาผู้หญิงเป็นม่ายแล้วอ่ะแล้วพอโสดแล้วเนี่ยพอเลี้ยงลูกเป็นแบบซิงเกิลมัมมาเนี่ยหลังจากนั้นคุณแม่ได้มีแฟนอีกไหมคือจริงๆแล้วนะคะความที่เราก็แบบว่าสวยอยู่สวยอยู่เป็นคุณแม่เป็นคุณแม่ยังสาวก็อยากแบบก็ไปเที่ยวเนาะทอลงทอลัสอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนหน้าคนจะมาจีบเราอ่ะเราก็อยากได้คนที่โตกว่าเราเนาะก็ไม่ได้ไงจนวันหนึ่งก็แบบเราเริ่มมาละเริ่มเป็นตัวแม่ละเราเริ่มมาละมันแซ่บมากกรุบกรอบก็เข้ามาเราก็จะต้องมองแบบอย่างเงี้ยอยู่ดีมีเด็กเข้ามาเฮ้ยยังไงนะชอบแบบอย่างงี้ยังไงนะอย่างเงี้ยคืออยากแดกข้าวหน้าไก่ฟรีป่ะพวกมึงชีวิตพวกมึงจะรุ่งเรืองไอ้เหี้ยแต่ไม่ใช่อย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างงี้ไม่ใช่โผล่ๆอ่ะแก่ไปแล้วแม่เปล่าเปล่าค่ะเปล่าค่ะเสียใจแต่รุ่นเธอฉันก็เลี้ยงดูไปหลายคนนะหรอไม่เป็นไรนะนี่เออกูชอบนี่เรียนจบทงจบโทก็มีนะที่มีในใจกูมึงจบโทยังเรียนต่อไหมจบโทยังกูชอบมากพี่เจ๊ถามมาหากูอย่างเงี้ยเรียนต่อไหมเรียนต่อปะเดี๋ยวก่อนนะเด็กคนนี้เข้ามาตอนนั้นพี่เจ๊อายุประมาณเท่าไหร่30เดี๋ยวก่อนแม่ไปจีบเขาหรือเขามาจีบแม่เขาจีบฉันเอาแล้วผู้ชายอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้น20อ๋อเขาก็เป็นแบบหนุ่มเตะช่วยเลี้ยงลูกดูแลดีคือมาเป็นครูพิเศษตอนเย็นให้ลูกเราแล้วแม่เราก็แบบน่ารักว่ะน่ารักมากน่ารักมากจริงๆน่ารักมากเลยอยากได้แล้วเขาก็จะแบบอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็คือคบกันมานานไหมพี่เจ๊10ปีจนแม่เราถามว่าลูกถ้าไม่รักก็อย่าหลอกเขาเลยเอ้าตกลงว่าฉันหลอกเขาอยู่หรอโอเคงั้นเขาก็เสียใจนะเราก็ห่างแต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีปัญหาอะไรเนี่ยยังแบบไม่กลายเป็นว่าพี่เจมไม่รักเขาจริงหรอไม่รักดีให้ตายก็ไม่รักหรอไม่รักไม่รักเพราะอะไรอ่ะไม่รู้ความรักของเรามันหมดไปตั้งแต่พ่อของลูกไปแล้วเข้าใจว่ะซึ่งตอนนี้ถ้านับอาชีพจริงๆของพี่เจี๊ยบก็คืออ่ะเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เป็นนักการเมืองถือเป็นนักการเมืองคือลงเล่นการเมืองด้วยพี่เจี๊ยบอยู่พรรคสีอะไรอันแรกอ่ะสีโจ้พูดได้อันแรกสีโจ้สีโจ้ค่ะเป็นเด็กสีส้มแล้วตอนนี้รอให้เขามาจีบกันอยู่ค่ะไม่ทีนี้ตรงนี้สำคัญว่าคือบักเดี๋ยวคนดูรายการ EP นี้แล้วจะรู้สึกว่าโอ้ยพี่เจี๊ยบต้องแยกกันนะหมายถึงว่าอันนี้คือชีวิตส่วนตัวคือชีวิตส่วนตัวนี่คือชีวิตส่วนตัวคือที่มึงเห็นน่ะบางคนก็หนักกว่านี้เยอะคืออันนี้คือชีวิตส่วนตัวไอ้เรื่องของการบริหารอันนี้อยู่ที่ mindset การบริหารนี่คือต้องอีกเรื่องนึงต้องแยกกันให้ออกไม่ใช่แบบเดี๋ยวมันเริ่มปะปนกันโหพี่ดูอย่างงี้แล้วใครจะแบบน่าเชื่อถือเนี่ยไม่เกี่ยวนะจ๊ะแยกให้ออกอันนั้นคือการทำงานใช่อันนี้ก็คืออันนี้เนี่ยชีวิตส่วนตัวต้องแยกกันให้ออกฉะนั้นเนี่ยก็บางคนดูแล้วเป็นอุทาหรณ์ก็ว่าทีนี้พูดถึงสเปคหน่อยครับพี่เจี๊ยบอ่ะเด็กแหละเด็กกว่าพี่เจี๊ยบหรืออายุเท่ากันได้มั้ยพี่เจี๊ยบ10ป่ะคือก็ไม่ถึง70อะไรเงี้ยประมาณ50ไล่ๆกันเด็กสุดพี่เจี๊ยบให้อายุเท่าไหร่ก็สัก30เนาะ30โอเคแล้วถ้าแก่กว่าพี่เจี๊ยบให้แม็กซิมัมเลยเท่าไหร่50 50ก็ยังแซ่บ55ไม่เผื่อพี่ชายผมอ่ะ54แต่ยังแซ่บเลยเผื่อว่า55ตอนเจอพี่ชายกูนะเออลดล่ำๆหลังงั้นพี่ว่างครับเฮ้ยมันจะว่างเร็วจังอ่ะเราเอาไว้ท่าไว้ทีเอาเอาหรอเราต้องไว้ท่าไว้ทีแล้วถ้าสมมติว่าเป็นสายเปย์อุ้ยดีรับสิคะแสดงว่าพี่เจี๊ยบชอบช้อปปิ้งออนไลน์โอ้โหแน่นอนโดยเฉพาะมาเลยอย่าไปเบาจะเข้าต้องเข้าแบบนี้เข้าแรงจังไอ้เหี้ยเพราะว่าพี่เจี๊ยบชอบช้อปปิ้งออนไลน์แล้วยังไงแล้วยังไงช่วงนี้มึงอย่าเพิ่งไปชี้สคริปต์กูเลเห็นแล้วช่วงนี้โควิดพี่เจี๊ยบครับเวลาซื้อของเนี่ยเราต้องสั่งออนไลน์พี่เจี๊ยบชอบช้อปที่ไหนช้อปปี้ชอบมากกดง่ายมากกราบขอบคุณลูกค้าขอบคุณนะคะกดง่ายมากราคาสินค้าไม่แพงมีทุกรายการเลยถูกต้องแล้วตอนนี้มันอันตรายพี่เจี๊ยบต้องออกไปซื้อเองบางทีเราก็กลัวนู่นกลัวนี่ค่ะวันนี้เลยมีโปรโมชั่นพิเศษครับพี่เจี๊ยบอยากบอกให้ทุกคนรู้เพราะว่ามีสินค้าเยอะมากมาให้เลือกไหนๆมีอะไรดีมาแนะนำพี่เจี๊ยบอยากได้อะไรพี่เจี๊ยบอยากได้อะไรที่พี่เจี๊ยบบอกอ่ะถุงยางไหมรุ่นพี่ไม่ใช้แล้วมั้งเอ้ยใช้หน่อยก็ได้โอเคค่ะโอ้เสียวท้องเลยเยอะก็แหมมันไม่แซ่บพี่เจี๊ยบใช้อะไรบ้างอยากได้อะไรช้อปส่วนใหญ่ช้อปออนไลน์ซื้ออะไรโอ้โหอาหารการกินสัตว์เลี้ยงอาหารหมามีครบมีทุกอย่างเลยแล้วที่เยอะที่สุดเลยนะคอสเมติกแน่นอนครับตอนนี้ครับเขามีครับ Shopee 88 Crazy Flash Sale ลดเยอะสุดนะครับ 88% นะครับแล้วยังมีแจกโค้ดลดเยอะที่สุดเนี่ย888 บาทด้วยโค้ดส่งฟรีมีแจกเพียบสั่งซื้อขั้นต่ำ0 บาท
ก็ส่งฟรีมีแบรนด์ต่างๆมากมายครับชานี้ครับผมพี่เจมครับนี่ครับไฮเซนครับลดสูงสุด 60% ครับใส่โค้ดนี้ครับ HISE80088ครับลด 10% ครับลดสูงสุด800บาทเมื่อซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป8สิงหาคมครับ2564วันเดียวเท่านั้นครับใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแบรนด์ Eco Wax ด้วยนะคะลดสูงสุด 52% นะคะเอาโค้ดไปเลยจ้ะจดดีๆ ECOVCOV88 นะคะลด 15% ลดสูงสุด 1,500 บาทเมื่อซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาทนะคะ8สิงหาวันเดียวเท่านั้นเหมือนกันเหมือนกันแล้วยังมีนี่ครับออโต้บอทครับผม NYLA Adda ครับแล้วก็ Pin Shop ครับและยังมีอีกเพียบเริ่มช็อปได้ตั้งแต่เทปเนี้ยรายการออนตอนนี้เลยนะพี่เจี๊ยบยาวไปถึง8สิงหาคม2564นี้เมื่อกี้ค้างข้อดีค้างสเปคสเปคเขาครบสายเปย์หมอสายเปย์แล้วก็มีอาชีพที่ชอบคือชอบหมอเหรอที่จะชอบหมอชอบหมอเพราะว่าหมอเนี่ยยังไงอะเรารู้สึกว่าเราเรสเปคมากอะแบบมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากคือนอกนั้นเราดูแลได้หมดถ้าเลือกเราอะแต่ว่าแต่ขอที่แบบว่าต้องหมอแบบประมาณแบบเกาหลีนะเดี๋ยวนะงั้นข้ามมาที่แบบว่ารูปลักษณ์หน้าตาคือต้องตีหรออุ้ยอันนั้นก็สเปคเลยอ่ะเหรอกูชอบจังหวะพี่เจี๊ยบช็อตเมื่อกี้มากอันนั้นสเปคเลยอ่ะหล่อตีสูงขาวโอเคใส่แว่นด้วยยิ่งน่ารักเลยโอ้ยใส่เนื้อชอบใส่เนื้อหน่อยตั้งแต่เด็กแล้วชอบผู้ชายใส่เนื้อชอบผู้ชายเรียนเก่งแต่ว่าทุกคนต้องตรวจเลือดมานะฮะถูกค่ะเพราะว่าอะไรอ่ะผู้ชายคบดิฉันนี่นะคะต้องตรวจเลือดค่ะความมั่นใจไม่แค่โควิดอย่างเดียวนะคือไม่รู้ว่าเขาไปสัมที่ไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้สมมติว่าคุยจังหวะพี่เจี๊ยบเริ่มเคิร์มแล้วเนี่ยกำลังเคิร์มแล้วแตะปุ๊บพี่เจี๊ยบจับมือเลยไปตรวจได้ก่อนและสิ่งสำคัญนะคะไม่พร้อมมีลูกแล้วนะคะเพราะว่ามีลูกคนเดียวรักลูกคนเดียวมากพอแล้วข้อดีข้อเสียพี่เจี๊ยบครับเออข้อดีพี่เจี๊ยบเป็นคนน่ารักมากเลยนะผมคุยผมก็พี่เจี๊ยบเป็นคนปาร์ตี้เขาจะแต่งตัวเก่งเซ็กซี่ขยี้เจิดเซ็กซี่ขยี้เจิดหนึ่งแล้วก็ดูแลตัวเองดีพี่เจี๊ยบบอกเลยว่าพี่เจี๊ยบเป็นผู้หญิง47ที่สวยยังสวยอยู่ยังดูแลตัวเองยังดูแลตัวเองได้ดีมากๆด้วยแบบเรื่องเซ็กเรื่องอะไรยังได้อยู่ไหมโอ้โหมึงไม่ฟังที่เขาพูดมาสิบคะแนนพี่เจี๊ยบให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ครับเอาจริงๆเลยนะเอาจริงๆเลยถ้าเจอของแซ่บที่แซ่บกว่าร้อยเท่าให้มันจบไปนะกระดังงาลนไฟต้องลองซีนให้ออกด้วยนะกูจะบอกให้นะมึงเจอรุ่นนี้นะนี่ไอ้เหี้ยกูอยู่ที่ไหนเนี่ยตีตูดกูแล้วโอ้โหเนี่ยอันนี้นะไอ้คิวมึงเจออย่างเงี้ยร้องไม่ออกนะก็เมื่อกี้พี่เจี๊ยบบอกอยู่ว่ามึงร้องให้ออกก็แล้วกันไอ้คำว่าซีแต่มึงร้องให้ออกโอ้โหจุดๆ number oneข้อเสียบ้างครับพี่เจี๊ยบอารมณ์ร้อนไหมพี่เจี๊ยบอารมณ์ร้อนไหมสมมติกับคนที่คุยอะไรเงี้ยมีไหมถ้าคุยไม่เข้าหูก็คุณด่ามันไม่ดีนี่คือจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นจะบอกว่าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนถ้ามันไม่มีปัญหาเราคงไม่อารมณ์ร้อนหรอกมันต้องมีเหตุผลนี่มีข้อเสียอะไรครับพี่เจี๊ยบถามลูกดีกว่าข้อเสียมีอะไรแม่มีข้อเสียอะไรบ้างมีข้อเสียอะไรบ้างชอบลืมครับขี้ลืมลืมอะไรบ้างอ่ะพี่ลืมครับแต่ไม่ค่อยลืมผู้ชายนะพี่เจี๊ยบบอกว่าขี้ลืมเว้ยยกเว้นไม่ลืมผู้ชายนั่นแหละไงมีข้อเสียอะไรอีกอ่ะพี่เจี๊ยบเจ้าชู้ไหมเราไม่ได้เจ้าชู้แต่เราก็เอาจริงๆแล้วเราได้กันตัว3คนตัวนี้เรารู้เช่นเห็นชาติกันหมดแล้วครับกูจะบอกว่างี้เป็นคนสนุกพอสนุกมันมีเสน่ห์ใช่อย่าคิดว่าตลกเราง่ายนะใช่ผมง่ายนะแม่ผมง่ายนะง่ายกับใครบ้างคะอ่ะโทษทีครับรุ่นพี่แบบได้ไหมคะผมยังไม่เคยลองผมบอกตรงนี้ผมยังไม่เคยลองติดใจเอาดิไอ้คิวเฮ้ยไปก่อนเรามึงดูนี่พี่เจี๊ยบไปเป็นตัวอย่างไอ้สัตว์ตับตูดดูสิไอ้เชียนตบตูดกูอีกแล้วไม่ใช่นางไม่ชอบนางชอบมากมันเหมือนเคี้ยวจริงๆเขาซับบี้มากสนุกมากเลยวันนี้สนุกมากเลยอ่ะก่อนจะจากกันในวันนี้ครับถ้าแบบทุกคนอยากจะเจอพี่เจฟอยากจะคุยเขาแบบเขาหายากไหมนอกจากร้านรถที่เด็ดเนี่ยจะไปเจอได้ที่ไหนโอ้ก็อยากเจอพี่เจฟอยากจีบเนาะอยากเจอให้ได้เนาะได้อย่าพูดออนไลน์แบบออฟไลน์ก่อนแม่ไปผับได้ชอบไปผับแม่ยังไปเดินตีอยู่เดอร์ตี้บาร์แม่ไปเดอร์ตี้ด้วยเหรอก็มันพาไปก็ไปครับผมไม่เคยเที่ยวเลยสเวใช่เป็นเหมือนข้อดีข้อหนึ่งสมมติแบบจะชวนไปสนุกสนานเนี่ยไปได้หมดนะจ๊ะแต่ไม่ง่ายนะเออแต่ว่าช่วงนี้โควิดเพราะฉะนั้นทักไดเรกไอจีมาได้ไหมใน Facebook ได้ไหมฝากเลยพี่เจี๊ยบช่องทางออนไลน์ของพี่เจี๊ยบทั้งหมด Facebook นะคะเจี๊ยบนะคะ JEIB นะคะแล้วก็ RODDEET ค่ะอีกช่องทางนะคะไลน์นี่ส่วนตัวไหนนะคะแต่ก็ให้ได้สำหรับจีบหนุนหน่อยเฮ้ยก็อยากให้จีบมาพี่เจี๊ยบมันจะวุ่นวายคนดูเป็นแสนนะผมบอกพี่เจี๊ยบเดี๋ยวนะมีคนโทรแล้วจับไปไ
พี่เจี๊ยบเหรอเดี๋ยวมีคนส่งรูปกันทั้งวันเลยนะเปิดไลน์ออฟฟิเชียลให้แม่ไม่อย่างนี้ไดเรกมาจีบใน Facebook ได้แล้วเดี๋ยวแม่เลือกแล้วค่อยให้ทีละคนจริงๆแล้วอยากให้มันดูตัวเป็นๆมากกว่าว่ามันแซ่บกว่ายังไงจีบเจี๊ยบหน่อยนะคะเจี๊ยบอ่อยไม่เป็นอย่าลืมนะคะจีบหนูหน่อยค่ะขอบคุณพี่เจี๊ยบขอบคุณนะครับพี่เจี๊ยบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์เยอะๆนะคะโอเค